และสวัสดีทุกคนนะครับผมกับวันนี้เช้าวันที่สดใสอีก1วันนะฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนิกกี้พัทยาตามไปดูดีกว่าว่าพัทยามีอะไรบ้างทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้มีที่เที่ยวใหม่นะฮะมาแนะนำทุกคนนะครับผม Let's goที่นี่นะฮะเป็นที่แรกของพัทยาที่เราจะแวะมาเที่ยวนะครับผมเลตินสยามนะครับผมนี่นะฮะวันนี้เรามีไกด์พิเศษนะฮะปกติอยู่ยุโรปผมก็เป็นไกด์ใช่ไหมฮะนี่วันนี้น้องเจนะฮะจะมาเป็นไกด์ให้ผมนะฮะนี่เมื่อกี้นะฮะเราอยู่ตรงนี้ที่ซื้อตั๋วก็นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยถูกไหมฮะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในเดินเข้าได้ทางเดียวเนาะถูกไหมทางเข้าคือทางเดียวแล้วก็แล้วทางออกอยู่ไหนครับทางออกก็จะวนกลับมาออกที่เดิมอ๋อวนกลับมาออกที่เดิมโอเคโอเคแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญครับผมก็คือสำคัญทั้ง3โซนเลยค่ะจะมี3โซนโซนแรกจะเรียกว่าโซนสยามวิไลค่ะโซนที่2จะเป็นโซนไทยอารยะครับโซนที่3จะเป็นโซนคุณแผ่นดินโอ้ยตรงนี้ข้างในนี่มีแม่น้ำด้วยใช่ไหมไหลผ่านใช่ไหมโอ้มีเรือสามารถล่องเรือได้ว้าวครับโซนไทยอารยะก็จะมีเป็นเครื่องเล่นงานวัดทิงทัศน์สวรรค์หมุนไวกิ้งคุณแผ่นดินก็จะเป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านบางระจันแล้วก็จะมีเป็นปลูกข้าวมีควายไทยทำเชิงตะเกียบให้กับในหลวงรัชกาลที่9โรงละครจะอยู่โซนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เราอ๋อโอเคแต่วันนี้เนี่ยเอ้ยมีทุกวันตอน2โมงบ่าย2โมงจันทร์ถึงพฤหัสมีรอบบ่าย2โมงรอบเดียวแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีรอบบ่าย2กับ5โมงเย็นค่ะโอ้ยมีบ้านแม่นาคด้วยนิกกี้ชอบไหมเหรอบ้านแม่นาค Oh no เออไป let's go ปกติบัตรราคาเท่าไหร่ครับน้องเจค่าเข้าเนี่ยคนไทย250ค่ะถ้าเป็นต่างชาติ150คนไทย250ต่างชาติเอ้ยคนไทย200ต่างชาติ450มีส่วนลดอะไรไหมฮะพิเศษตอนนี้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่หลายๆโปรโมชั่นนะคะถ้าเป็นปี299ก็คือจะคนไทยจะเลือกระหว่างทานบุฟเฟ่หรือใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Black Magic หูน่าเล่นมากเลยอ่ะถ้าอยากจะเล่นอะไรเพิ่มก็คือต้องมาเสียเงินตรงไหนอ๋อต้องมาเสียเงินข้างในเพิ่มเท่าไหร่ครับอย่างนี้Black Magic 300ค่ะ Black Magic 300 Black Magic กับบ้านแม่นาคอ่ะฮะ300จ้ะแต่ถ้าเป็นโอเคเราก็จะมีแพ็กเกจเครื่องเล่นนะคะแพ็กกอแพงสุดคือ500บาทได้ทุกเครื่องเล่นเลยแล้วรวมค่าเข้าด้วยมืดนะมืดไหมเนี่ยโอ้ดูตรงนี้นะฮะขอบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขอเข้าไปสัมผัสความน่ากลัวข้างในจอมมาขมังเว่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมออกมาแล้วครับผมทุกคนนะฮะโอ้โหน่ากลัวคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันแบบมันมืดอ่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาลองดูนะก็ต้องใส่เสื้อยันด้วยไงไม่งั้นเจอแน่เจอของดีแน่ๆนะฮะมาลองกันนะฮะอย่างแรกก็น่ากลัวแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างที่2กันเลยดีกว่าไปโอ้นี่มีร้านอาหารด้วยนะฮะถ้าเกิดใครหิวๆก็มาแวะกินข้าวได้นะฮะถามน้องเจดีกว่าร้านไหนฮิตสุดในนี้เดี๋ยวผมจะพามาสำรับไทยดีกว่าครับสำรับไทยใช่มั้ยฮะเตรียมเอาไว้ให้ค่ะเป็นร้านสำรับไทยสำรับไทยขันโตกใช่มั้ยพี่บอกโอเคโอเคก็จะมีเลือกอาหารตามภาคก็จะเป็นภาคไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานครับผมเรามาที่นี่นะฮะเลเจนด์สยามก็ต้องทานอาหารไทยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นเหมือนเป็นร้านจีนเลยกากีนังเฮ้ยแต่นี่น่าจะเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าป่ะฮะเงียบมากดีนะฮะลดมลพิษนะครับผมTake me to Neverland. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland.
anxiety taking over me. I can't be the only one left. No, oh, well, society breaking up on me. I just wanna be felt and taken and never. มางานวัดนะฮะก็ต้องยิงปืนเพื่อล่าของรางวัลใช่ไหมฮะเพราะเด็กๆผมบอกว่าผมนี่สุดยอดนี่จับอย่าให้โดนตรงนี้นะไกลปืนมันจะเดี่ยวมาโดนได้นะจ๊ะโอ้โหนั่นมากเล็งซะดีเลยโอ้โหศูนย์มันไม่ตกแน่เลยน้องว่าม ันมีคนทำได้ไหมมีแต่ไม่ใช่กูขอมั่งขอลองขอลองเอาเลยเอาเลยมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะฮะสำรับไทยใช่ไหมฮะสำรับไทยสำรับหรือสำรับฮะสำรับไทยสำรับไทยนะฮะว้าวมาแล้วนะครับผมอาหารนะฮะอันนี้คืออะไรยังไงครับผมเป็นอาหารขันโตแบบภาคกลางนะครับครับใช่ครับก็จะมีในส่วนของนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวสวยครับนะครับค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นแกงเขียวหวานว้าวแกงเขียวหวานน่ากินมากครับผมแล้วก็มีแล้วก็มียำวุ้นเส้นหมูสับยำวุ้นเส้นหมูสับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะก็เป็น traditional Thai food นะฮะแบบภาคกลางนะฮะนี่แกงเขียวหวานไก่ขอบอกนะที่อังกฤษนี่สั่งกันแบบเยอะมากๆนะฮะ Thai green curry นะฮะยำวุ้นเส้นหมูสับนะครับผมปีกไก่ทอดโอ้กินง่ายๆนะฮะเด็กก็ทานได้นะครับผมบัวลอยเยอะๆจ้าทำจากน้ำตาลมะพร้าวตรงนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากจะทานกาแฟนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์นะครับผมจากหอมทองฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะฮะใช่ไหมเป็นขายกาแฟป่ะครับคาเฟ่ไทยรัมบูทันไพน์แอปเปิลนะฮะก็จะเป็นพวกของอบแห้งนะฮะมาเช่าชุดไทยกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมแนะนำเลยฮะเวลาเดินที่นี่นะฮะใส่ชุดไทยผมว่าแบบอินมากๆเลยอ่ะมันจะสวยมากถ้าคุณได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปกับบรรยากาศแล้วก็ตึกอะไรที่สร้างออกมาเป็นแบบแนวสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับผมเด็ก390ค่ะคือเราราคาชุดเด็กทั้งหมดคือ390แล้วก็ชุดผู้ใหญ่เริ่มต้นที่390ค่ะแนะนำเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกฮะใส่ชุดไทยแล้วถ่ายรูปตามตึกอะไรต่างๆของที่นี่นะฮะมันช่างเหมือนเรากลับไปย้อนยุคจริงๆเลยนะฮะก็นำเราไปตลาดร้อยปีกันดีกว่าด้านนี้เลยจ้ามีทุกจังหวัดนะฮะเขาบอกเลย77จังหวัดนะฮะในนี้รวมมาไว้อยู่ที่เลเจนด์สยามจ้าตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยคึกคืนนะฮะเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมแต่ว่าก็เดินชิลๆสบายๆนะฮะตกแต่งนี้ผมขอบอกเลยเลยว่าตกแต่งแนวไทยดั้งเดิมจริงๆนะครับผมโอ้เป็นไงฮะข้างหลังผมกำลังมีงานแสดงนะครับผมยังไงก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมกับที่นี่นะฮะ Legend สยามนะครับผมใครยังไม่เคยมานะฮะถือว่าพลาดนะฮะชวนกันมานะครับผม Legend สยามพัทยาครับผม See you later กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะบาย